ยังไงฉันก็รักเธอขอบคุณค่ะร้องไห้ทำไมดีใจอะค่ะที่ทุกคนได้ฟังเสียงของหนูแบบไม่ได้คำนึงถึงอย่างอื่นได้ยิ้มให้กับหนูหนูเห็นสายตาทุกคนส่งมาแล้วแบบหนูปลื้มใจมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะหนูรู้ไหมคะเวลาไฟมาดนตรีมาหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากหนูเป็นคนที่มีเสียงสูงที่มีเสน่ห์มากทั้งเสียงสูงเต็มและเสียงสูงที่เบามันมีเสน่ห์มากมันเหมือนกับมนุษย์ที่กำลังพยายามอยากจะสื่อออกมาแล้วมันหมดแรงมันไม่มีแรงมันรู้ได้เลยว่าหนูให้หมดใจอะถ้ามีคะแนนเต็มร้อยหนูก็ได้ร้อยเต็มล่ะค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูอ้วนครับลิเดียครับไม่อยากให้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วร้องเพลงก็เก่งคือไม่รู้จะติอะไรแล้วหนูเป็นคนที่โชคดีมากที่มีครอบครัวที่สนับสนุนที่คอยเป็นแรงผลักดันให้หนูทำในสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ไปต่อแล้วก็มั่นใจเลยเสียงก็เพราะร้องเพลงก็เก่งขอบคุณเดียครับแกมครับคือเหมือนพี่ๆทุกคนอะเราเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยิ้มมาทีนึงแล้วแบบหูยสดใสจริงๆแล้วแบบทุกอย่างอะมันพอดีมากๆแล้วที่หนูเป็นตอนนี้เพียงแค่หนูมั่นใจและเปิดใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแกมครับพี่ดีครับเคยทำงานกับนักร้องมาเยอะ20กว่าปีถ้าถามว่ามีแบบนี้เดินเข้ามาหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้ร้องแบบนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วจะเลือกทำงานเลยพรุ่งนี้อัดเสียงเลยอัดเสียงพรุ่งนี้เลยแย่นะคือบุคลิกคนมันมีต่างๆนานาเป็นคนชอบเก็บตัวเป็นคนชอบคิดคิดเยอะซึ่งอันนี้มันเป็นนิสัยพื้นฐานของศิลปินมันเก็บตัวมันมีโลกส่วนตัวพอมีโลกส่วนตัวปุ๊บมันก็เวลาอยากจะเข้าไปหาเพื่อนก็เข้าผิดจังหวะอย่างเงี้ย ก็เลยเข้าใจผิดก็เลยไม่มั่นใจในการเข้าหาเพื่อนมันก็เลยไปกันใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นนั่นน่ะมันสมบูรณ์แบบในตัวเองโอเคมั้ยนะขอบคุณค่ะครูอ้อครับเชิญเลยครับหนูเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเองเยอะมากนะคะหนูสามารถถ่ายทอดอารมณ์ครูไม่สามารถเอาตาออกจากหนูได้เลยโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ไม่มีเสียงดนตรีหนูไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมานะแต่หนูมีศักยภาพในการรับอารมณ์จากคนดูไปหาหนูด้วยไม่รู้ว่าจะให้หนูไปเปลี่ยนอะไรเพราะครูชอบหนูในแบบนี้แบบ 100% เลยนะแล้วครูเสียดายอัตลักษณ์ของหนูมากถ้าหนูไม่ชอบมันนะคะขอให้จำไว้ว่าเราเท่มากแล้วขอบคุณค่ะค่ะนี่คือความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้ง5คนสิ่งที่น้องมาเวทีนี้คือต้องการโอกาสในการที่จะเป็นดีว่าคนต่อไปเพื่อทำตามฝันของตัวเองและกับวงของเราและก็ดูแลครอบครัวแต่จะสามารถเมคโอเวอร์อะไรอย่าเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเลยครับเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นได้บ้างจอมาเลยครับจะให้ดูใบหน้าใกล้ๆนะครับของน้องอ๋อมครับไหนลองยิ้มสิลูกยิ้มสิลูกเออผมก็เท่มันก็ต้องพุ่งด้วยดั้งละเดี๋ยวว่าไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเสริมดั้งขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเชฟตาเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมใช่ยังไงถ้าหมอจะทำอะไรก็แล้วแต่อ้นชอบจงอยปากที่เขาห้อยลงมาเก็บเอาไว้นะจริงเท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะแค่สระผมแค่นั้นแหละทำไมพี่การ
กลิ่นออกโอเคกลิ่นออกเหรอครับผมฮะเห็นมันฟูเป็นสไตล์เป็นสไตล์ครับผมเจอเลยครับคุณหมอครับดร.มูลครับใบหน้าสามารถทำอะไรได้บ้างครับ딱 하나 눈 여기 위쪽에 지방이 약간 볼록 나오게 했는데 그것만 제거해 줄게요แล้วเอาออกยังไงคะเอาเข็มเจาะออกอะคะ3มิลลิเมตร정도의칼을넣어야됩니다อันนี้ถามให้น้องใช่ไหมฮะถามให้น้องนะฮะก็พอจะมีอยู่บ้างครับผมครับผมฮะคือ키에비해가지고는좀많이올라가있어서이거를갖다가낮춰주면돼요그래서이코자체여기오그멘테이션을하고여기를조금낮춰줘야됩니다키가큰사람은코가약간긴게좋습니다보톡스를맞으면좋아져요근데그거는그렇게되면은음악을하는데문제가되는지제가궁금합니다โอ้โหริมฝีปากไม่มีผลเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตัวของคุณเองอ่ะเวลาที่จะร้องเพลงอ่ะจะรู้สึกได้ว่ามันจะควบคุมพยัญชนะได้ยากขึ้นเท่านั้นเองผมว่าถ้าปรับนะเอาจริงๆคือแค่เรื่องลุคซึ่งได้ยังไงบ้างไหมครับเจนพี่โจ้ครับเจนครับอาจจะมีการบำรุงนิดหน่อยเช่นบำรุงผมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรแค่นั้นแล้วก็โครงสร้างร่างกายก็ดีเมื่อได้ทำอะไรบ้างขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ดูว่าน้องก็ไปได้ถึงดีว่าเด็กๆของเอเชียก็ทิฟฟานี่เกิร์ลเจเนเรชั่นเอามาลุคนี้เลยนะพี่โจ้จริงเหรอนี่เหรอและคนนี้ครับอาจจะได้ไปและคนแรกครับคุณเป้ก็อยากจะเป็นดีวาเช่นกันขอเชิญคุณเป้บนเวทีครับทั้งสองคนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทั้งคู่มีพลังเสียงที่มาสู้กันบนเวทีได้อย่างสนุกสนานและมีคุณภาพทั้งคู่คะแนนต้อง3ใน5ครับในการเลือกว่าจะให้ใครได้ไปเมคโอเวอร์กับทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านน้องเป้หรือน้องอ๋อมผลแพ้ชนะออกมาด้วยคะแนน4-1ผมจะให้ดูคะแนนจากคณะกรรมการที่เป็นคะแนนแรกของทั้ง2คนก่อนคือพี่ดีให้น้องเป้ครับครูอ้วนให้น้องอ๋อมครับส่วนอีก3ท่านจะให้คะแนนกับใครคนนั้นจะเป็นผู้ที่ได้ผ่านเข้าไปเมคโอเวอร์นะครับและคะแนนของคณะกรรมการอีก3ท่านคือและผู้ที่ได้ผ่านเข้าไปเมคโอเวอร์คือเป้ครับขอแสดงความดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะอยากจะพูดอะไรไหมขอบคุณนะคะที่ให้หนูได้เมคโอเวอร์เพื่อที่จะได้ทำตามความฝันต่อไปแล้วก็ลบปมตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง5ท่านเลยนะคะรวมทั้งครูอ้วนด้วยนะคะอยากจะขอบคุณคุณหมอไว้ก่อนล่วงหน้าเลยไหมครับหมอคะอาจจะเป็นงานหนักนิดนึงนะคะ fighting ค่ะหมอซาลามิโอ Yousef You said, fly me to the moon, right? Who I am? 날아와요. พูดไม่ถูกเลยจริงๆหนูก็พูดได้นะแต่หนูพูดไม่ถูกเลยลองสิลองสิเราทักทายสิโอปะรามยอนมกกะคาเลโอจูจูจูโอพี่อันเลยโอหนูขอโทษค่ะเนี่ยเขาเรียกผิดจังหวะเขาเรียกผิดจังหวะรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไอดอลใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ให้อนุญาตให้ไปกอดไอดอลของตัวเองหนึ่งทีครับขออนุญาตได้ไหมครับพี่แก้วมาเลยโห
ยินดีด้วยนะครับได้เจอทั้งไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบและได้ผ่านเข้าไป makeover ขอให้ทำให้ดีที่สุดปรบมือครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเชิญไป makeover ได้เลยครับน้องอ๋อมเป็นคนที่น่าประทับใจบนเวทีครูอ้วนครับอยากจะบอกอะไรกับน้องไหมครับการที่ครูอ้วนได้เลือกน้องอ๋อมเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้องอ๋อมไม่สวยแต่ครูอ้วนเชื่ออย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบันนะคะว่าการปรุงให้มันอร่อยขึ้นน่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันดูน่าสนใจลองดูซิว่าอะไรที่มันจะเข้าจริตเราแล้วก็สังคมที่อยู่รายล้อมเขาจะเห็นในความเปลี่ยนแปลงในคราวหน้าต่อไปอาจจะมีโอกาสได้เจอกับดีว่าคนนี้โดยไม่ต้องเมคโอเวอร์อะไรเลยก็ได้ขอเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณครับครูอ้วนครับถามจริงวันนี้ไม่ได้เข้ารอบไปเมคโอเวอร์เสียใจไหมเอาจริงๆวันนี้ไม่เสียใจเลยค่ะที่ได้มาคือหนูภูมิใจแล้วค่ะกับสิ่งที่หนูได้ทำวันนี้แล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ได้กลับมาคือมันดีมากค่ะเกินความคาดหวังแล้วก็ดีใจกับพี่เป้ที่ผ่านเข้ารอบไปด้วยอะค่ะโอ้น่ารักมากขอเสียงปรบมือกำลังใจนะครับให้กับน้องอมครับขอบคุณค่ะแค่นี้จริงๆรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่ารักมากครับและหลังจากนี้ครับก็เป็นเวลาครับสำหรับการรับการเมคโอเวอร์ครับในระมิดทุกสัดส่วนในร่างกายให้สวยงามสมเป็นดีว่านะครับของคุณเป้นั่นเองโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับเมคโอเวอร์เธอจะถูกปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไปชมกันเลยครับปฏิบัติการเมคโอเวอร์ของว่าที่ดีว่าคนใหม่เริ่มต้นด้วยการเข้าพบพี่โจเซอร์เฟสพี่อยากให้เป้เตรียมตัวเรื่องการบำรุงผิวใช้ครีมคุณภาพดีใช้ครบทุกประเภทเลยทั้งครีมเซอร์มอยเจอร์เซอร์ไวท์เทนนิ่งที่สำคัญคือของเป้เนี่ยพี่อยากให้เพิ่มครีมลบรอยดำเพื่อเตรียมผิวให้รอการเมคอัพที่ดีที่จะเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากเป้เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีน้ำหนักมากเธอจึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการลดน้ำหนักและตลอด3สัปดาห์ที่ค่ายมวยคงสิทธาเป้ก็มุ่งมั่นตั้งใจออกกำลังกายทุกวันจนได้รับคำชมจากคุณแมทธิวดีเจ้าของค่ายผู้ดูแลการออกกำลังกายเป้ของเราเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ไม่เคยหยุดจะเหนื่อยจะร้อนจะท้อยังไงแต่ก็ยังสามารถที่จะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาตั้งใจแล้วก็สู้ต่อไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องเจอค่ะหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีก็สัญญาว่าจะตั้งใจออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็จะสวยให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่แน่นอนขอบคุณครับขอบคุณค่ะการเดินทางเพื่อไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีเป้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งก่อนที่จะทำการผ่าตัดคุณหมอหมู่ได้ตรวจเช็คใบหน้าของเธออย่างละเอียดและนำผลการตรวจมาร่วมประชุมกับทีมศัลยแพทย์อย่างเคร่งเครียดเนื่องจากเคสเป้เป็นเคสที่ยากและท้าทายจึงสร้างความกังวลให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างยิ่งส่วนบันทึกรูปยังน้อมจุ่มน้ำสังสรวนิมิจิเอียวกลุ่มดูน้อมคือบุยคริบูอินซังดูน้อมสานักบุยนุ่มเมดูชิคิโอลากุยจุ่มมุสวัสส์จุ่มมุสวัสส์นั่นเด้ในตอนแรกคุณหมอจะทำการทุบโหนกแก้มเพื่อให้โครงหน้าของเธอเรียวขึ้นแต่ด้วยเกรงว่าจะมีผลกระทบกับการร้องเพลงคุณหมอจึงตัดสินใจปรับโครงหน้าของเป้ด้วยการขจัดไขมันที่โหนกแก้มคางหางคิ้วและทำจมูกแทนซึ่งก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเป้ก็มีอาการตื่นเต้นและกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งอุปสรรคที่เป็นปัญหาต่อการผ่าตัดคือผิวหน้าของเธอมีความหนากว่าคนปกติทั่วไปจึงทำให้การผ่าตัดยิ่งยากมากขึ้นผ่านไป10ชั่วโมงหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นเป้มีสภาพอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดทีมแพทย์จึงต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงแรกของการพักฟื้นแม้ว่าเป้จะขยับตัวได้ลำบากแต่เธอก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดและหมั่นบริหารร่างกายทุกวันเพื่อให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเป้ก็ยังควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเช็คปัญหาเกี่ยวกับการร้องเพลงและได้รับคำแนะนำจากครูอ้วนถึงผลกระทบหลังผ่าตัดว้าวพอเขาทำหน้าออกมาแล้วมุมหน้าอะไรต่างๆโปรไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นเม็กซิกันอะมันมีความแบบเป็นเจโลปากมันก็จะมีช้าๆเนี่ยนะคะที่จะแบบลงต่ำสุดสูงสุดไม่ได้ไม่ต้องทนไหวไหมนะช่วงมันไม่ไหวแล้วค่ะมันตึงตรงช่วงคิ้วด้วยค่ะมีวูบหนึ่งที่คิดว่าเสียงเราหายไปแล้วมั้ยมีค่ะมีช่วงหลังจากตัดไหมก็เคยลองร้องแล้วมันก็ไม่ได้แล้วคิดไหมว่าไม่น่าเลยเราแววตาเนี้ยมันเป็นแววตาของการที่เราต้องช่วยเขาอะค่ะไม่งั้นแล้วมันเหมือนชีวิตมันจบเลยอะไหนลองปล่อยเสียงโฮ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 ได้ไหมล่ะได้ครับเอ้ยทำไมมีรอยยิ้มแล้วแววตามาแล้วล่ะฮะโอเคอยากคิดต่ำไว้ไปไม่เป็นไรเป็นไงดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้เรื่องอารมณ์เพลงก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเป้ซึ่งครูเงาะก็ได้มาถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารอารมณ์เพลงเอ้ยมีความหวานมีความหวานขึ้นมาค่ะเอาละเว้ยของมาละเอาวันนี้เลือกเพลงอะไรมาลูกเพลงมหันตภัยค่ะครูเงาะไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตฉันตอนแรกเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาเทียบเคียงกับชีวิตของเขาว่าเขาเคยผ่านเรื่องราวความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกเหมือนไม่มีใครในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างและให้เขาลองทำออกไปเพื่อใครออกไปฉันจะมีเพราะเราถูกผลักเนี่ยถูกผลักปุ๊บคนเราอ่ะมันจะมีภาวะการต้านข้างในขึ้นมานะคะแล้วก็พอเรายิ่งไล่เขาบอกออกไปนะรำคาญมันคือเป็นเสียงตัวแทนของสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิตน่ะซึ่งพอเขาทำก็เห็นได้ชัดว่าแววตาของเขาเปลี่ยนขึ้นพลังเสียงเขาเปลี่ยนขึ้นพอทันทีที่เขามีความต้องการเสียงของเขามันมีพลังมากขึ้นและเธอก็ได้เข้าพบทีมสไตลิสต์ระดับประเทศเพื่อหาแนวทางการออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมที่ดีที่สุดนำทีมโดยโจ้เซอร์เฟสสไตลิ่งโค้ชตัวพ่อของวงการดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเวทีนางงามระดับจักรวาลและคอนเสิร์ตของเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยป้อมวินิตเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของประเทศผู้ฝากฝีไม้ลายมือการสะบัดแปลงแต่งหน้าให้กับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยไปเฉิดฉายบนพรมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกมาแล้วไก่สมพรแฮร์สไตลิสต์ตัวท็อปผู้นำเทรนด์การแต่งผมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการแฟชั่นทำให้เซเลบและซูเปอร์สตาร์มากมายต่างเทใจให้และ2แฟชั่นดีไซเนอร์ไฟแรงส้มโอฮิรัญกิจดีไซเนอร์ผู้โด่งดังจากผลงานที่ทำให้ทั้งโลกต้องตะลึงด้วยชุดประจำชาติไทยประยุกต์อย่างตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ที่คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ในเวทีโลกผักกาดประภากาศเจ้าของห้องเสื้อสุดล้ำอย่างฮุกกับแฟชั่นเสื้อผ้าสุดแหวกแนวล้ำทะลุมิติที่ชวนให้คุณอึ้งทึ่งได้ทุกครั้งน้องเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายพวกเรามากเรามองไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะไปยังไงเนี่ยแต่อะไรรู้ป่ะที่ฟังเสียงที่เขาร้องอ่ะมันมองข้ามเรื่องหน้าตาเขาไปหมดเลยเราคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนหนึ่งที่แบบป๊อปปูล่าแน่ๆนอกจากถ้าไม่มองตรงนี้แต่ไอ้ส่วนเรื่องลุคเนี่ยเขาไปทำศัลยกรรมมันเสร็จแล้วทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะต้องดีกว่านี้ถ้างั้นเรามาดูตัวจริงกันเลยไหมว่าเป็นยังไงโอ้โหไงดูดีกว่านี่เก๋นะมันเหมือนนางแบบเหมือนนางแบบบ๊อบเตอร์หน้าม้าเตอร์บ๊อบสั้นนี่ต้องเปรี้ยวนะเห็นได้ชัดเลยถึงการเปลี่ยนแปลง
ผิวดูดีขึ้นมากเลยอ่ะพอแสงลงมาปุ๊บมันก็จะโกลขึ้นมาอยากทำให้มันดูเท่แล้วก็มีคาแรคเตอร์พิเศษสามารถแต่งตาที่มันเป็นแบบว่าเป็นสีเป็นแฟชั่นได้คือแต่งหน้าให้มันต่างจากคนทั่วไปเช่นแบบการแต่งหน้าแบบเอมมี่ไวท์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเราหูสามารถไปถึงตรงนี้เลยได้เลยเป็นมีคาแรคเตอร์ได้เลยคือดูจากนี้แล้วจะทำการบ้านเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะพอเห็นอย่างนี้แล้วสบายใจแต่ว่านะเบื้องต้นก็คือไทยแล้วพี่ว่าคงต้องทำให้เป็นเหมือนนักร้องผิวสีเนาะด้วยโทนอ่ะคงเท่ๆอย่างเงี้ยแหละเป็นผู้หญิงบลูส์ส่วนเรื่องผมอ่ะพี่ไก่คิดว่าเนี่ยพี่นั่งสเก็ตนะถึงผมบ๊อบหน้ามาสเตอร์พี่จะดัดผมเขาน้องเนี่ยให้เป็นเหมือนแกนโปเต้ให้เป็นหยิก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 เป็นผู้หญิงแบบผิวสีหน่อยนึงเอวสับนมตูบสะโพกดูดีคนใส่รองเท้าส้นสูงจริงๆโอ้โหมันเก๋มากเลยเป็นมาดามได้เลยเมื่อได้รับการเมคโอเวอร์อย่างสมบูรณ์แบบเป้ก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมโชว์ในรอบมินิคอนเสิร์ตอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานอันน่าประทับใจและเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นดีว่าคนต่อไปต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้